ื่องราวของการสร้างสรรค์เพื่อกลุ่มเด็กๆโดยกลุ่มวิดีโอคิดโรงเรียนบ้านห้วยโป่งจริงแล้วคือกลุ่มเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มวิดีโอคิดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้องเล็กของโรงเรียนวัดห้วยโป่งที่ทำหนังสั้นเข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีนี้นะครับคือปีที่แล้วเราก็ส่งมาเองละทีมน้องเล็กนี่แหละอาหารข้าวไว้ไม่แสดงพร้อมก็พร้อมอย่างเด็กในครั้งแรกเลยนะเด็กจะมารวมเลยจะมาเรียนรู้แบบเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดแล้วเด็กก็จะแสดงออกมาเองว่าเขาชอบอะไรพอถึงเวลานั้นเนี่ยบางทีไม่ต้องบอกอ่ะเขาจะไปหยิบเครื่องมือที่เขาชอบนะฮะเขาจะหยิบเครื่องมือที่เขาชอบแล้วเขาก็จะทำของเขาอะไรเขาแล้วเราเข้ามาไล่สอนเขาเพิ่มเติมอีกทีในส่วนที่เขาชอบแล้วพอทำงานเนี่ยเขาก็จะมาสอนกันเองต่อนะฮะถามว่าผมต้องแบ่งหน้าที่เขาไหมต้องแบ่งให้ชัดเจนไม่งั้นเราก็อยากจะรู้ไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะทิ้งตำแหน่งของตัวเองถ้าเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องเวลาของเด็กที่จะเรียนรู้กับเวลาเรียนมันจะขัดกันแล้วก็อุปกรณ์เรามีจำกัดอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่อยู่ในระดับคือไม่ใช่ในระดับที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะไม่มีทางซื้อก็พยายามจะซื้อให้มันได้จำนวนเยอะๆเพื่อจะได้ลดต้นทุนหน่อยคือแทนที่แสนหนึ่งจะซื้อได้ตัวเดียวเราก็ซื้อ2ตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความทนทานของเครื่องมือนี่มันจะน้อยเขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับค่ะก็ที่ก็สั่งลูกน้องแล้วก็ดูพวกอุปกรณ์ค่ะรับหน้าที่แบบต่อวิดีโอครับอยากก็อยากพอสมควรนะพยายามแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรก็สอบถามผู้ที่ปรึกษาครับรับหน้าที่ถ่ายวิดีโอกล้องเบอร์2ค่ะก็เกี่ยวกับถ่ายภาพมุมที่แปลกๆที่เราไม่เคยถ่ายหรอกค่ะเวลาแพนแบบว่าคนลุกอะค่ะก็จะอันนั้นขึ้นไม่ทันหัวก็จะขาดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมีตากล้องเบอร์1อีกคนนึงค่ะแล้วเด็กมีเวทีแสดงงานน้อยมากหลังจากที่เขาเรียนรู้ไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือตอนเนี้ยผมจะต้องหาที่หาเวทีให้เขานะครับเพราะหมดจากงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเราก็จะต้องหาที่เขาแข่งขันให้เขาประกวดในงานแล้วที่เรียนไปหนึ่งนะครับอุปสรรคตอนนี้นอกเวลาเนี่ยมีแค่นี้ส่วนเงินทุนหรืออะไรพวกนี้ผมไม่ต้องการตอนนี้คือถามว่าผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นเด็กทำงานด้วยตัวเองแล้วก็คือไอวิชาพวกนี้เด็กในกลุ่มน้องเล็กเนี่ยแค่มัธยมต้นเองแล้วก็เขาได้เรียนรู้พวกนี้เราจะไปเห็นผลเขาในปีหน้าที่เขาออกจากเราไปแล้วแล้วก็เอางานเราไปทำเขาได้ไปแข่งชนะตรงโน้นชนะตรงนี้ได้ไปทำรายงานในวิชาเรียนซึ่งเห็นแล้วมันอิ่มใจนะฮะแล้วก็ที่อยากเห็นมากๆเลยคือการสอนต่อคือการเอาความรู้ที่ได้จากตรงเนี้ยมันหาไม่ง่ายนักแล้วก็ไปสอนต่อๆกันไปเป็นการขยายฐานนะฮะขยายความรู้โดยที่ว่าไม่ใช่ว่ามาหวงวิชาแล้วกูเก่งอะไรอย่างนั้นผมไม่ชอบเลยเครื่องมือฮะเครื่องมือไม่พอกับเด็กเราจะมาแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็เอาตีซะ20แต่เครื่องมือเราเนี่ยอย่างกล้องเรามีอยู่2ตัวกล้องวิดีโอตัวเล็กมีตัวนึงกล้องภาพนิ่งเป็นกล้องตอนนี้ที่เด็กใช้เป็นกล้องส่วนตัวผมนะที่ผมใช้มาเด็กถ่ายภาพนิ่งอยู่กล้องภาพนิ่งที่มีให้เด็กใช้จริงๆมันเป็นกล้องระดับเกรดต่ำไปนิดนึงการเรียนรู้มันจะแคบนะเด็กมันจะรู้ไม่พอแต่ถ้าได้เครื่องมือมาเนี่ยเราสามารถ เวลาสอนจริงสอนเป็นห้องเลยแต่มันไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรของการเรียนการสอนไม่ฮะนอกหลักสูตรเลยอันนี้เป็นการนอกหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มาเนี่ยคือผมไปตั้งทีมอยู่ในโรงเรียนวัดห้วยโป่งเนี่ยเราสอนพวกนี้ให้โดยให้เปล่า
ม่ใช่สอนแต่เฉพาะที่โรงเรียนวัดห้วยโป่งเด็กจากโรงเรียนอื่นก็ไปเรียนบกวเข้าไปนะฮะที่นี่บกวเข้าไประยองวิทย์ก็ไปมาประพุทธพันธ์มาเกือบจะหมดจังหวัดแต่ว่าในกลุ่มโรงเรียนวัดห้วยโป่งเนี่ยเด็กที่อยู่ในโรงเรียนวัดห้วยโป่งจะได้เปรียบอยู่ใกล้ถือว่าเป็นวิดีโอคลิปน้องเล็กระดับมัธยมต้นมันจะมี3ระดับนะฮะคือระดับพี่ใหญ่ก็คือระดับตั้งแต่ปวสขึ้นไปแล้วก็พี่รองก็คือตั้งแต่ม.3ขึ้นไปส่วนน้องเล็กก็คือม.1ถึงม.3อยากจะทำประถมแต่ว่าคณิตผมสอนเด็กไม่ได้นะผมสอนเด็กไม่เป็นเด็กเล็กผมสอนไม่ได้ก็ปรึกษากับทางโรงเรียนอยู่ว่าปีหน้าจะทําแต่ว่าจะต้องเอาครูเนี่ยมาช่วยสอนฟังรับหน้าที่ทำเคนเวลายกเคนพอเวลายกขึ้นมันก็จะคอยสั่นแล้วก็คอยกระตุกโอ้ยกล่องปักทางเว้ยหมดพกแหวนเนี่ยมีหน้าที่เป็นคนหาอาหารให้เพื่อนๆก็เตรียมน้ำค่ะแล้วก็คอยไปซื้อน้ำแข็งให้เพื่อนๆเป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยค่ะคอยแนะนำบทให้ผู้แสดงค่ะมีอะไรจะคุยกับลุงหรือเปล่าแล้วก็เชิญใช่ไหมมีหน้าที่อยู่สองตำแหน่งครับเป็นนักแสดงครับคอยประกอบเคนครับร้อนครับก็มีการเก็บภาพในการทำงานค่ะเอาไปนำเสนอเวลาไปแข่งค่ะไปเสียบตัวไหนก็ได้ตัวนึงจริงๆตอนที่ถ่ายทำนะคะภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ก็ตอนที่แรกก็เริ่มจากเด็กกลุ่มเล็กๆนะคะพอทำแล้วก็ตอนที่แรกก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้พอเห็นความตั้งใจของเด็กแล้วเราก็อดที่จะช่วยเขาไม่ได้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือเกิดจากความตั้งใจของเด็กเขาเองแล้วก็ทางโรงเรียนก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้เข้าประกวดเข้าอบรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากลุงยศบุรพานะคะที่ช่วยในเรื่องของการให้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะว่าที่โรงเรียนเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการถ่ายทำอะไรขนาดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็พอมาแล้วก็เกินคาดค่ะเกินที่ครูคิดไว้นะคะว่าเด็กจะทำได้ขนาดนี้แต่ปัญหาก็คือเด็กจะต้องตามงานในเรื่องของการตามงานในเรื่องของเรื่องเรียนก็จะกระทบนิดหน่อยแต่เด็กกลุ่มนี้เขาก็จะมีการกลับไปเก็บงานที่โรงเรียนด้วยแต่ในการทำงานตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ครูก็ภูมิใจในตัวเด็กๆมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้จากชีวิตจริงที่เขาได้ทำเองในเรื่องของการสนับสนุนอยากให้สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนของเด็กค่ะเด็กที่สนใจก็มีประมาณ20กว่าคนแต่อุปกรณ์เราน้อยชิ้นมากบางทีเด็กที่จะสนใจในเรื่องของกล้องก็มีแค่2ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วก็จำนวนของเด็กอะค่ะในภาพรวมการทำงานอย่างเอาเรายกเฉพาะการออกมาถ่ายทำหนังสั้นครั้งนี้เลยนะฮะนะก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมคนคิดจะเป็นเด็กกับครูที่รับผิดชอบตรงๆเขาจะคิดเรื่องมาก่อนเลยจะคิดเรื่องมาอะไรมาแล้วเขาก็จะพยายามทำบทมาซึ่งบทที่ทำเนี่ยผมก็จะมากราวอีกทีจะมาดูว่ามันถ่ายได้ไหมอะไรได้ไหมเสร็จแล้วเมื่อดูบทแก้ไขบทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปดูโลเคชั่นดูโลเคชั่นเนี่ยผมจะมีคนพาไปเพราะว่าเด็กๆนั้นไม่สามารถจะไปติดต่อผู้ใหญ่ได้หรอกผมก็จะดูตามเนื้อเรื่องว่าเราจะใช้ตรงไหนเราก็จะไปผมก็จะไปเองแล้วก็มีเด็กๆไปด้วย
แบกกล้องไปลองมุมกันแล้วก็ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาบอกเด็กว่าเราได้ที่แล้วนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ้าวใครมีหน้าที่อะไรผมแบ่งทีมทีมนี้รับผิดชอบตรงนี้ก็จะทำงานเฉพาะทีมให้ดูแลเฉพาะทีมของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมารวมกันหน้างานเวลาเอาไปทำซึ่งก็จะมีเด็กโตเด็กม.3ที่จะช่วยดูแลตรงนี้ทีแล้วก็ครูกำกับอีกทีนึงถามว่างานมีปัญหาไหมในเรื่องของการทำงานก็ยังติดเล่นนะฮะเด็กมันก็ยังมีเล่นอยู่บ้างถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องแหกปากทั้งวันแต่ว่าเด็กมันไม่โกรธนะบางทีผมก็พูดแรงๆเหมือนกันแหละเขาก็ไม่เคยโกรธเขารู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อยแต่มันเหนื่อยคนละอย่างนะฮะแต่ว่างานโดยภาพรวมหลังจากจบงานในแต่ละครั้งเนี่ยมีความสุขมากหลังจากที่ได้เห็นการทำงานในบางส่วนของเขาไปแล้วเราไปชมภาพเบื้องหลังการทำงานของน้องๆกลุ่มวิดีโอคิดกันแบบเต็มๆผ่านรายการมุ่นสุขมหาศาลบ้านของเรา